นี้พี่ๆทุกคนกำลังรอกดจ้ะแม่กดละจีกดแล้วล่ะได้ล่ะใส่เบิ่งในเงินน่ะมันเข้า 11,000 มันเข้า 11,000 เลยไม่ได้นอนเลยค่ะรอเงินเข้าค่ะ 11,000 ดีใจมากเลยค่ะครับที่ได้รับเงินหมื่นนะใช่ครับเนาะแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรครับใช้ส่วนตัวก็ใช้แบบเดียวกับเรือนะครับเนาะครับรัดแจกจริงใช่ไหมครับต้องบอกว่าพายุลูกเดียวที่อยากได้ในขณะนี้คือพายุหมุนทางเศรษฐกิจค่ะพายุอื่นหยุดก่อนไม่ต้องการเมื่อกี้มีเรื่องตลกด้วยนะตลกร้ายอ่ะเขาเอาบุ๊กแบงค์ไว้เมื่อกี้เห็นไหมเขาบุ๊กแบงค์ไปอัพอ่ะแล้วเขาได้เงินหมื่นอ่ะยอดเงินในบัญชี1,059 บาทอ่ะก็แสดงว่าก่อนหน้านี้มีอยู่59บาทติดบัญชีอยู่59บาทอ่ะมันหมดแล้วแต่ว่าคุณเห็นไหมแต่ละคนมีรอยยิ้มบางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะว่ามัวแต่คิดอยู่ว่าได้เงินหมื่นจะเอาไปทำอะไรดีบางคนบอกแบบนี้โอเคนะอ้าวไปดูกันหน่อยเฮกันตั้งแต่เมื่อคืนนะยังตอนแรกเขาจะบอกว่ารอนายกอุ๊งอิ๊งกดปุ่มตอน9โมงเขาบอกไม่โอนเลยตีหนึ่งตีสองตีสามไม่ทำอะไรมีบ้านหนึ่งนี่บ้านนึงเขาไปกดตอนตีสี่เขาบอกตอนที่ไปมีคนไปรออัพบุ๊กอยู่ก่อนหน้าแล้วเพื่อนเต็มเข้าคิวกันอยู่หน้าตู้ ATM อ่ะพอกแกร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 กเคยไปอัพบุ๊กไหมปกติไม่เคยไปอัพบุ๊กแบงค์แน่เลยเคยมีอยู่มั้งไหมบุ๊กแบงค์อ่ะมีค่ะเนี่ยแกรกแกรกเสร็จแล้วบรรทัดสุดท้าย10,000 บาทโอ้เฮกันลั่นเลยบอกโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลยอะแต่ว่าบางคนเนี่ยเห็นยอดเงินเข้านะแต่ยังกดไม่ได้ก็มีเหรอแล้วก็เรามีภาพจากหลากหลายจังหวัดที่ได้เห็นกันนะมีทั้งที่สระแก้วก็มีตราสตูลโคราชเรียกว่านักข่าวก็ไม่หยุดไม่ได้ไปรอว่าจะได้เงินหรือเปล่านะไปดูคนอื่นเขาได้เงินกันเขาเฮเฮเฮกันเราก็ได้แต่มองตาละห้อยเหมือนกันนะคุณสจี ยังไงดีแล้วอะเราก็อยากได้เมื่อวานคุณพูดอยู่ว่าคุณยังแบบว่าไม่ได้คุณเฉยเฉยไม่ใช่หรอใครพูดไอ้พูดไอ้พูดคุณสมบัติคุณเนี่ยไม่ผ่านคนเอาเงินมาให้ใครจะไม่อยากได้แม่ว่าแล้วเราอ่ะแต่ว่าเชียงรายเป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมใช่ไหมคุณทุลักทุเลกันหน่อยใช่ไหมเขาก็เดินทางมาเบิกเงินกันอย่างทุลักทุเลบางคนบอกว่าไม่รู้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะเพราะอะไรเพราะว่าของก่อนหน้านี้เรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวของหายไปกับกระแสน้ำที่ต้องซื้อใหม่หมดเลยเช้านี้ทำให้บรรยากาศที่ตลาดสดดูต่างจากทุกๆวันเลยนะชาวบ้านเขาไปเลือกซื้อสินค้าติดไม้ติดมือหลังจากรับเงินมาแล้วอ่ะคิดว่าบรรยากาศต่างเพราะว่าลูกค้าไปแต่ไม่มีพ่อค้าแม่ขายเขาไปกดเงินกันหมด ไม่ไปซื้อของนะซื้อของเข้าบ้านก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่ได้พอกับของที่มันเสียหายไปแต่อย่างน้อยมันก็เหมือนน้ำทิพย์ชโลมใจทำให้เขาต่อสู้ได้ในวันที่ไม่มีอะไรเลยถูกต้องคือได้มาหมื่นนึงใช้อย่างคุ้มค่าเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าบางคนบอกว่าวอนแล้วกันนะวอนว่าพ่อค้าแม่ค้าอย่าหัวหมออย่าหัวใสนะอย่ามาฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้ล่ะมีเสียงไหมมีค่ะฟังหน่อยค่ะมาแต่หกโมงครึ่งมาอันนี้บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงจะต้องมีการใช้จ่ายตั้งเยอะแยะนะครับเนาะเพราะมันผ่านประสบภัยน้ำท่วมคุ้มก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะครับบ้านที่บ้านเสียหายเยอะไหมครับจากน้ำท่วมเยอะครับตั้งแต่ปั๊มน้ำพัดลมตู้เตียงที่นอนหมอนมุ้งไปหมดแล้วครับไม่ได้สักอย่างแล้วเนี่ยปั๊มน้ำก็เท่าไหร่ 3,000 4,000 แล้วถ้าหาแบบปั๊มน้ำอัตโนมัติดีๆหน่อยอ่ะค่ะโต๊ะตู้เตียงอีกอ่ะจะพอไงอ่ะหมื่นนึงต้องมานั่งคิดว่าหมื่นนึงจะกระจายไปเป็นค่าอะไรได้บ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถูกไหมที่คึกคักไม่แพ้กันคือในโลกออนไลน์พอได้ปั๊บขิงกันปุ๊บมาเลยจ้านี่รอนี่แบงค์อะไร50เหรอแบงค์อะไรอ่ะทำไมสีมันแปลกนี่เข้าแล้วจ้าเงินดิจิทัลนี่ต้องบอกสมมติเขาบอกของผมเข้าตีสามของฉันต้องตีสองค่ะมันจะต้องเร็วกว่าเขานิดนึงแต่ว่าตอนโพสต์อะ9โมงนะเนี่ยมาแต่ละคนนี่แล้วเดี๋ยวอย่าเซฟรูปเขาไปจะทำเป็นมิจฉาชีพนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบางคนโพสต์แล้วนะเงินเข้าแล้วแต่อย่าลืมนะบางคนที่มีเจ้าหนี้อยู่นะมันถึงแม้คนจะติดเรียกเงินดิจิทัลแต่เขาไม่ได้ให้เงินดิจิทัลนะงวดนี้เงินสดก็ต้องย้ำอย่างนี้ไอ้เงินดิจิทัลนี่คือชื่อโครงการแต่ดั้งแต่เดิมเมื่อก่อนจะให้เป็นดิจิทัลวอลเล็ตถูกไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้เงินสดหมื่นหนึ่งแจกจุกๆไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกค่าอะไรก็ไปจ่ายไปจะซื้อของตรงไหนก็ได้ที่อยากจะซื้อพีคตรงที่เจ้าหนี้คนนี้น่าจะเป็นแม่ค้าเขียงหมูหรือเปล่าบอกเงินออกแล้วทักแชทมาซื้อหมูได้หรือลูกหนี้ทักแชทมาใช้หนี้ก็ได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะบางคนก็บอกว่าเย็นนี้ไปกินหมูกระทะแล้วอย่าลืมมาจ่ายหนี้ด้วยล่ะ
แต่ว่าเซ็นไว้ติดไว้ไม่พอได้เงินหมื่นปุ๊บเนี่ยไปสั่งสรรเสร็จเรียบแล้วอย่าลืมนะบางคนมีหนี้นึกถึงเจ้าหนี้เขาหน่อยแวะเงินไปจ่ายหนี้นะคะนอกจากเจ้าหนี้เขาหวังจะได้เงินท่านไปใช้หนี้แล้วคนที่จ้องเงินหมื่นในบัญชีท่านตาเป็นมันไม่แพ้ใครก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องระวังกันเลยชมคะเตือนเลยนะสำหรับกลุ่มเปราะบางค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดเลยนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันจะต้องทำงานหนักมากๆแน่โทรหาคนนั้นคนนี้ได้รับเงินดิจิทัลแล้วหรือยังเดี๋ยวจะคอยอำนวยความสะดวกให้รบกวนคุณลุงช่วยบอกเบอร์ธนาคารได้ไหมคะมี OTP ส่งเข้าไปที่โทรศัพท์มือถือไหมคะขอหน่อยค่ะเดี๋ยวจะดูให้พักๆมันจะไม่ได้เสียแต่ไอ้หมื่นนึงเนี่ยสิไอ้เงินที่มันตีมีติดบัญชีอยู่เท่าไหร่อ่ะมันจะไปด้วยสิทำมาเป็นหวังดีเนาะสารพัดเล่ห์เหลี่ยมเอ้ยคนร้ายจะมาอำนวยความสะดวกให้ที่ไหนได้มาล้วงความลับนะคะทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนรหัส ATM เนี่ยต้องระวังให้ดีเลยเพราะว่ามีชาวบ้านหลายคนเขาโดนกันแล้วนะบางคนมีสายโทรศัพท์นะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะมาสอบถามอำนวยความสะดวกไม่มีนะธนาคารเขาไม่มีนโยบายจะมาให้อำนวยความสะดวกเรื่องเงินบืออะไรทั้งสิ้นนะแล้วที่สำคัญไม่มีการส่ง SMS ให้กดลิงก์ต่างๆนะยืนยันว่าไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นระวังเงินของคุณด้วยนะได้เงิน 10,000 บาทต้องระวังรักษาให้ดีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโอนเงินเมื่อเช้านี้ที่เราบอกกันว่าชื่อโครงการเขาคือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการมั่นใจว่าเมื่อเงินถูกนำไปใช้จ่ายจะสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ 140,000 กว่าล้านบาทนี่ลูกแรกที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อยอดคุณภาพชีวิตมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านโยบายนี้ก็คือเป็นหนึ่งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะซึ่งจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตามมาอีกมากมายค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อค่ะเพื่อจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับประชาชนชาวเชียงใหม่สมุทรสาครมุกดาหารผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนี่ยยังเตือนพี่น้องประชาชนคนที่ได้รับเงินไปแล้วให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยนะพวกนี้จ้องตาเป็นมันแล้วล่ะค่ะส่วนคนพิการ2ล้านคนมี 90,000 คนนะที่ยังไม่ได้รับเงิน 10,000 บาทวันนี้ก็แนะนำให้รีบไปต่ออายุบัตรคนพิการรีบไปตรวจสอบข้อมูลให้มันเป็นปัจจุบันหรือว่าอัปเดตข้อมูลของตัวเองด้วยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะภายในวันที่3ธันวาคมนี้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์รับเงิน 10,000 บาทของท่านด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะยังรีทรายคือพยายามจะโอนให้ท่านทุกวันที่22อีกทั้งหมด3ครั้ง22ตุลาคม22พฤศจิกายนและ22ธันวาคมถ้าท่านไม่ไปต่อภายในต้นเดือนธันวาคมเท่ากับท่านไม่ประสงค์จะรับเงินหมื่นนี้มันก็ชวดหายไปกับสายลมหลายท่านก็ถามว่าอ้าวฉันมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำไมวันนี้ฉันไม่ได้เงินเหมือนเพื่อนทำไมเพื่อนได้เงินก่อนมันนั่งบอกอยู่ข้างๆเนี่ยลำคาญมันเหลือเกินท่านก็ต้องดูเลขลงท้ายหมายเลขบัตรประชาชนท่านด้วยตามคิวไม่ใช่วันนี้แค่ลงท้ายด้วยเลข0ถูกไหมเดี๋ยวก็วนๆไปเดี๋ยว1 2 3ก็ต้องเรียงไปนะคะวันนี้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ไม่มีการโอนนะคะ